สบายดีอักเทียนสันมอเจ็ดมุสุกุสุกลเนาะเอามื้อนี้มาพบกับอาจารย์เกตนุสรจันทราเนาะมื้อนี้อาจารย์จะได้มาสอนวิชาภูมิศาสตร์เนาะซึ่งในคลิปที่แล้วนั้นแม่นเฮาเรียนบทที่9เนาะเรียนบทแล้วเนาะบทที่9นั้นแม่นภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเนาะครับเนาะคําว่าเนาะภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเนาะหมายถึงเนื้อในทางภูมิศาสตร์เนาะในบทบาทของการท่องเที่ยวเนาะเนาะอันนั้นคือบทเรียนเก่าเนาะวันนี้เฮามาเข้าสู่บทใหม่เนาะบทที่10มื้อนี้เนาะบทที่10นี้ภาคที่3เนาะรวมภาคที่3นี้เนาะสภาพแวดล้อมเนาะด้านเศรษฐกิจของสปลาวเนาะในบทที่10เนาะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจเนาะนี่นี่เนาะข้อที่1เนาะประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจลาวเนาะเอามาเรียนรู้กันเนาะครับเนาะระยะอาณาจักรล้านสร้างเนาะก่อนค.ศ. 1893ความระยะเศรษฐกิจเนาะผสมผสานระหว่างลักษณะเศรษฐกิจศักดินาเนาะสมบูรณ์สิทธิราชเนาะขาดทาสและเศรษฐกิจสมัยบูฮานเนาะคิดหน้าที่2ระยะค.ศ.เนาะระยะค.ศ. 1893หา1954แม่นระยะผสมผสานเนาะระหว่างลักษณะเศรษฐกิจศักดินาและเศรษฐกิจตามรูปแบบเนาะของจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าของฝรั่งเนาะขีดหน้าที่3ระยะค.ศ. 1954หา1975แม่นระยะผสมผสานระหว่างลักษณะเศรษฐกิจศักดินาและเศรษฐกิจตามรูปแบบของจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนาะเอาวันนี้เอาไปสไลด์ต่อไปเนาะวันนี้เนาะระยะแต่เนาะวันที่2ธันวาเนาะ1975หา1986แม่นระยะทางการเนาะการเตรียมพื้นฐานเศรษฐกิจเนาะเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมนิยมเนาะโดยบ่ผ่านผู้ผ่านแบบเศรษฐกิจนิติยมซึ่งเนาะมีเพียง2รูปแบบเนาะการผลิตคือรูปแบบการผลิตร่วมหมู่ของประชาชนสหกรณ์เกษตรเนาะของประชาชนและรูปแบบการผลิตของรัฐนิคมเกษตรของรัฐเนาะเอาบัดเรียนจนอาจารย์จะอธิบายคือดูอันเดอร์เนาะเอามานี่เนาะระยะเนาะค.ศ. 1986ปัจจุบันแบ่งเนาะแม่นระยะเนาะแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ไร้ซึ่งประกอบด้วยเนาะเศรษฐกิจหาภาคส่วนคือเศรษฐกิจเอกชนรัฐสหกิจเศรษฐกิจหลักเนาะแล้วก็เศรษฐกิจผสมเนาะหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอกเทศของประชาชนนิติบุคคลเนาะเอาวันนี้ครับมาเข้าข้อต่อไปเนาะข้อ1จํา1เนาะข้อ1จํา1นี้เศรษฐกิจเนาะสินค้าสากลเนาะสินค้าเนาะกลไกตลาดแห่งสปลาวเนาะข้อ2เนาะความสำนึกรวมเนาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจสินค้าและเศรษฐกิจตลาดเนาะแม่นมาตราแม่นมาตราเกณฑ์เนาะทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกับสินค้าซึ่งเนาะมีอยู่2ความหมายคือเนาะความหมายกว้างและความหมายแคบเนาะเอามาเข้าเอากันเนาะความหมายแคบนี้ตลาดแม่นสถานที่ซื้อขายและบริการแลกเปลี่ยนสินค้าเนาะความหมายเนาะกว้างเนาะตลาดแม่นหัวหน่วยเนาะผสมบรรดาเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติคุณค่าของสินค้าหัวหน่วยส่องแสงการพัวพันระหว่างคนกับคนในกรุงเทพการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการเนาะบริเศรษฐกิจตลาดเนาะแม่นพื้นฐานเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวเนาะตามกฎเกณฑ์คุณค่าเนาะกฎเกณฑ์ของความต้องการในวันไหนเนาะเอาข้อของเนาะข้อของนี้ความแตกต่างเนาะระหว่างเศรษฐกิจธรรมชาติเศรษฐกิจสินค้าและเศรษฐกิจตลาดเนาะเขาบอกหนึ่งเนาะเศรษฐกิจธรรมชาติเนาะแม่นกระบวนการผลิตที่เกิดเนาะที่เกิดขึ้นกับ
ธรรมชาติเนาะโดยใส่แง่งานเนาะตัวจริงมนุษย์กระทบใส่เนาะขออภัยเนาะมนุษย์กระทบด้วยปมเนาะตัวสิ่งบรรทุกเพียงแต่สร้างเป็นคุณค่าใส่ซอยเท่านั้นปิดเพื่อใส่ซอยกลุ่มตนเองเนาะอันนี้คือเศรษฐกิจแบบธรรมชาติเนาะวันนี้เศรษฐกิจตลาดเนาะเป็นเศรษฐกิจสินค้าที่มีการกระจายตัวในระดับสูงในนั้นเนาะขอพรกันเนาะขอภายนอกขอพรที่พัดของเศรษฐกิจตลาดล้วนแต่ต้องการผ่านตลาดเนาะเศรษฐกิจตลาดที่กระจายตัวสูงแม่นผู้ผลิตอิงใส่วัตถุดิบกำลังแรงงานขึ้นการตลาดเนาะขอหนึ่งจำสองเนาะด้านตั้งหน้าและด้านย่อท่อของเศรษฐกิจเศรษฐกิจสินค้าเนาะเศรษฐกิจสินค้ากลไกตลาดเนาะฟอกเนาะด้านต่างๆเนาะด้านดีเนาะมาสังเกตกันเดียวกันเนาะอันนี้การคุ้มครองเนาะกลไกตลาดได้สร้างเงื่อนไขและบรรดาปฐมปัจจัยมันจะเป็นให้แก่การเคลื่อนไหวของบรรดากฎเกณฑ์เศรษฐกิจแห่งการผลิตสินค้าตลาดหับประกันด้านการซื้อขายและการและบริการอย่างเสรีเนาะระหว่างผู้ผลิตธุรกิจและผู้ใส่ซอยตามราคาตลาดที่ดีนำกันเนาะเอานี่นี่เนาะตลาดหับประกันเนาะครับแข่งแข่งขันระหว่างการซื้อขายผู้ซื้อผู้ขายด้วยกันเนาะตลาดเป็นบ่อนกำเนิดในการไปเนาะเรียกว่าเป็นบ่อนจำหน่ายสินค้าเอาละเนาะเอาวันนี้ครับเพื่อนออกขอด้านย่อท่อด้านบุรีเนาะฮาร์ดหลักเนาะบทัดสมและสี่นำเนาะการเคลื่อนไหวของบรรดาหัวหน่วยเศรษฐกิจปั๊บป่อยเนาะให้การแข่งแย่งอย่างเสรีเนาะอันนี้ก็คือด้านบุรีเนาะหลักเนาะหลักบุรีการดัดสมสินค้าต่างๆเนาะหรือว่าบุรีการควบคุมเนาะเอาข้อต่อไปเนาะข้อ2เนาะข้อ2นี้เศรษฐกิจลาวเนาะก่อนค.ศ. 1975ก่อนปลดปล่อยเนาะข้อ 2.1 เศรษฐกิจภายเวียงจันทน์เนาะเศรษฐกิจที่อ่อนน้อยและขยายตัวช้าก่อนปีค.ศ. 1975เสื่อมความระยะเนาะเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเมืองขึ้นแบบเก่าเนาะฝรั่งและระยะจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกาเนาะสมัยนั้นเงินขึ้นมาปกครองเนาะเอามานี่เอาเพิ่นคันแง้งเนาะหัตถกรรมเนาะแม่นการผลิตหัตถกรรมเพียงแต่กลุ่มตนเองแต่เพียงการค้าขายภายในประเทศบ่สามารถเนาะผลิตสินค้าส่งออกได้เนาะแสดงว่าเนาะการผลิตนี้แม่นผลิตในกลุ่มในครอบครัวตนเองเนาะค้าขายแต่ในประเทศตนเองเนาะผ่านเนาะเอามาดิครับเพื่อนคนต่อไปเนาะคะแนนอุตสาหกรรมแม่นการเริ่มต้นอุตสาหกรรมน้อยเนาะที่นําใส่ทุนเนาะโครงการเนาะเทคนิคอุปกรณ์วัตถุดิบเนาะอันนั้นนี่คะแนนคมนาคมเนาะการคมนาคมเนาะอยู่ในสภาพล้าหลังเนาะทางด้านพันธะและเส้นทางเนาะเป็นระบบต่อเนื่องเนาะซึ่งเห็นให้หลายตัวเมืองเนาะหลายภาคหลายเขตชนบททางไกลสอกลีกเนาะติดต่อพัวพันเนาะกันอย่างยุ่งยากแต่ว่าไอ้เนาะเพราะว่าเส้นทางเป็นสิ่งสำคัญเนาะในการค้าขายบอลกันเป็นมหาสูเนาะเอาวันนี้เข้ามาเบิ่งเนาะคะแนนการค้าเนาะคะแนนการค้านี้เนาะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจล้าหลังเนาะการคมนาคมบ่ขยายตัวประชากรมีน้อยและส่วนใหญ่เนาะอยู่เขตชนบทพึ่งพาธรรมชาติเนาะเป็นหลักส่วนที่เป็นชาวเมืองเนาะยังมีค่านิยมในการบริโภคตามเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นําเอาสนิกรคลิปที่2จึงไปพบกันเด้อเพื่อนๆเนาะ